นโยบายหนึ่งที่นายกแสดงความเป็นห่วงมาตลอดก็คือเรื่องกัญชาถึงขนาดที่ว่าควรจะดึงกัญชากลับมาอยู่ในบัญชียาเสพติดเลยนะคะ,ะแล้วก็บอร์ดของยาเสพติดก็มีมติออกมาชัดเจนแล้วว่าจะให้ดึงยาเสพติดก็คือกัญชาเนี่ยแหละกลับมาอยู่ในบัญชียาเสพติดให้โทษประเภทที่5ทีนี้ พอดึงกลับมาอยู่ในบัญชียาเสพติดตามเดิมเจ้าของนโยบายที่ผลักดันมาตลอดอก็คือภูมิใจไทยคุณอนุทินชาญวิรกูล่ะตั้งแต่รัฐบาลที่แล้วไงใช่คุณอนุทินก็ไม่เห็นด้วยนะคุณอนุทินบอกว่าคือ ที่ผ่านมารัฐบาลก่อนเนี่ยผลักดันให้กัญชาใช้ในทางการแพทย์แล้วมันก็มีประโยชน์มีผู้ประกอบการทําธุรกิจเยอะแยะมากมายเลยจะทําให้เกิดผลกระทบอย่างมากเลยนะคะวันนี้คุณอนุทินก็ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งบอกว่าถ้าหากจะดึงกัญชากลับมาอยู่ในบัญชียาเสพติดจริงๆมันเหมือนการชักเข้าชักออกแล้วที่สําคัญเนี่ยจะบั่นทอนความเชื่อมั่นกับบรรดาน,นักลงทุนด้วยที่เขามองเห็นโอกาสตลาดของกัญชาเพื่อใช้ในทางการแพทย์ ลองไปฟังความเห็นของคุณอนุทินชาญวีรกูล,ลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาาสุขนะคะในฐานะที่เป็นหัวหน้าพักภูมิใจไทยขอภัยค่ะรัฐมนตรีมหาไทยนะคะก็ตอนนี้คุณอนุทินเนี่ยแสดงความกังวลว่ามันจะไปกระทบไปบั่นทอนความเชื่อมั่น ของประชาชนต่อรัฐบาลโดยเฉพาะความเชื่อมั่นของนักลงทุนด้วยเรื่องนี้คุณอนุทินบอกว่าเป็นสิ่งที่ตนเองให้ความสําคัญมากๆโดยเฉพาะกับสถานการณ์ในประเทศไทยตอนนี้เพราะว่าเราก็ต้องการเม็ดเงินใหม่ๆเข้ามาเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจเอาแค่ในประเทศนะมีประชาชนที่ลงทุนธุรกิจกัญชาไปไม่น้อยนะคะหลายครัวเรือนก็มีเงินเดือนเข้ามามากถึงเฉลี่ย2 0 0 0 0บาทต,ต่อเดือนอคือบางคนคที่เขาลงทุนทําไปแล้วทําธุรกิจไปก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆนะคะ จากการเป็นสมาชิกวิสาหากิจชุมชนไปปลูกกัญชาแล้วก็ส่งผลผลิตที่ได้ให้ใหกับตามโรงพยาบาลสถานประกอบการคนกลุ่มนี้เขาไม่ได้เสกกัญชาขึ้นมาเองแต่เขาต้องลงทุนไปสร้างโรงเรือนบางคนลงทุนไปเป็นร้านตอนนี้เริ่มถามกลับมาแล้วคุณอทินบอกว่าได้พูดคุยกับ นักลงทุนนี่แหละเขาก็เริ่มถามกลับมาว่าจะมีมาตราการในการเยียวยาอย่างไงนะคะถ้าหากจะมีการดึงกัญชากลับมาอยู่ในบัญชียาเสพติดตามเดิมจะช่วยเหลือพวกเขาอย่างไงได้บ้างนี่คือเสียงสะท้อนจากกลุ่มรายย่อยส่วนรายใหญ่เชื่อว่าเดี๋ยวก็จะต้องขยับออกมาเหมือนกันค่ะคุณอนุทินบอกด้วยว่าเข้าใจนะที่ รัฐบ,บาลอาจจะเป็นห่วงเรื่องเด็กๆเกยาวชนที่ไปใช้กัญชาในเชิงสันทนาการม,มันจะมีผลเสียตรงนี้แต่ว่าพักภูมิใจไทยพยายามผลักดันพรบรมาตลอดคือออกกฎหมายเพื่อที่จะให้มาควบคุมแต่พอเข้าสภาก็ถูกตีตกไปมีการดึงเวลาประวิงเวลาทำให้ผลักดันกฎหมายไม่สำเร็จแล้ววันนี้จู่ๆก็จะมาดึงยาเสพติดกลับมาเป็นยาเสพติดอีกเรื่องนี้ถ้าเกิดทาได้นะก็ดีใจด้วยแต่ถ้าไม่ดี มีผลกระทบอะไรนํากลับไปรัฐบาลก็ต้องรับผิดชอบนะค่ะคือย,ยังคุยกันไม่จบนะแ่ะแเ,รเราก็ต้องยอมรับไงว่ามีคนที่ประกอบการธุรกิจเยอะเพราะว่าปีกว่า2ปีใช่ไหมที่มีการผลักดันเรื่องนี้แต่ว่ามันไม่ได้มีกฎหมายออกมาควบคุม,มนะค่ะจริงๆคนก็พอจะรู้จักคนที่เขาทําธุรกิจเกี่ยวกับกัญชานะเขาก็ถามมาเหมือนกันะนะในฐานะที่เราเป็นสื่อเป็นนักข่าวแล้วรัฐบาลจะมีมาตรการในการเยียวยายังไงเพราะว่าถ้าจะบอก ให้เขาเลิกทําธุรกิจนี้ก็ต้องบอกล่วงหน้าพี่จอยได้บอกไหมเขาจะต้องปรับตัวค่ะหรือบางคนถ้าต้องปิดกิจการไปไงจะทำยังไงก็ต้องโยกไปทําธุรกิจอื่นแทนเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็ต้องมีความชัดเจนตรงนี้ด้วยค่ะก็รัฐมนตรีสาธารณสุขคนปัจจุบันนะยังยังไม่ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะคะ